ไปดูเรื่องราวนี้ที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะคะเมื่อมีสาวรายหนึ่งเขาร้องไปที่เพจนะคะบอกว่าลูกสาวถูกรถบรรทุกนะคะชนเป็นแรมปีแล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาขณะที่คนขับรถบรรทุกคันนี้นะคะตามภาพจากกล้องวงจรปิดยังลอยหน้าลอยตาใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมลูกสาวเขาขับรถมาดีๆอะค่ะออกมาจากโกดังสินค้าซึ่งเลิกงานแล้วและดูสิคะเนี่ยหมายถึงคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ก็คือลูกสาวของคนร้องตรงนี้มันไม่มีไฟแดงนะคะตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าต้องระมัดระวังจริงๆเรื่องราวนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณแม่ท่านนี้แล้วนะคะคุณพิษคุณนิพิชยานะคะอายุ46ปีเป็นแม่ของนางสาวนิพัทราลีลาอายุ28ปีซึ่งเขาเนี่ยมีลูกสาวอีก2คนหรือว่าหลานเนี่ยแหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กันยาประมาณเกือบเที่ยงเขาบอกว่าลูกสาวขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้ากำลังจะกลับเข้าโกดังระหว่างที่อ๋อตรงนี้มีไฟแดงต้องขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ชมจอดตรงสัญญาณไฟแดงพอไฟเขียวตรงนี้คือไฟเขียวแล้วนะคะที่ลูกสาวเขาออกมารถทุกคันที่มาจากฝั่งซ้ายอย่างรถบรรทุก6ล้อเนี่ยเขาหยุดหมดเลยแต่รถคันนี้ไม่หยุดนะคะพุ่งเข้ามาชนลูกสาวเขาเต็มแรงแต่ไม่ได้เสียชีวิตคาที่นะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังเกิดเหตุนะคะน่าเศร้าใจมากจัดงานศพเสร็จแล้วตำรวจสภ.สำโรงนะคะพื้นที่นัดให้ทั้งสองฝ่ายไปไก่เกี่ยเขาก็ขอไป2ล้านจริงๆ1ชีวิตกับเงิน2ล้านเนี่ยมันน้อยไปนะคุณแม่เขาบอกแบบนี้มันน้อยไปมากๆแต่ตอนนี้ผ่านไป1ปีแล้วตำรวจเจ้าของสำนวนก็ยังไม่มีการส่งเรื่องไปถึงอัยการยื่นฟ้องเลยคู่กรณีใช้ชีวิตปกติขณะที่คนสูญเสียซึ่งเหลือลูกอีก2คนใช้ชีวิตยังไงอ่ะชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไปฟังเสียงค่ะคนนึงของลูกของเราอ่ะมันไม่ได้มากเลยแม่ยังถามเขาเลยว่าคุณมีลูกมั้ยคะเขาก็ตอบว่ามีแล้วเขาก็เลยบอกว่าเรียกเขา2ล้านเขาไม่มีหรอกเขามีให้แสนหนึ่งพอเขาตอบว่าแสนหนึ่งแม่ก็เลยหันไปถามเขาไงคะว่าคุณมีลูกไหมคะเขาก็บอกว่ามีแม่ก็ถามเขาว่าถ้าลูกคุณประสบอุบัติเหตุโดยความประมาทและมักง่ายของคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นน่ะเขาพูดกับคุณแบบนี้ตีค่าชีวิตลูกคุณแสนหนึ่งเนี่ยคุณรับไหมอ่ะเขาก็เลยเงียบไม่ตอบแล้วชีวิตลูกเราคนนี้เขาเป็นเสาหลักคนที่เขาเป็นเสาหลักเราไม่มีแล้วคุณติดค่ะซึ่งสาเหตุที่เขามาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะพึ่งใครแล้วนะคะอยากได้รับความเป็นธรรมจริงๆยังไงเรื่องนี้ก็ฝากไปที่สภ.สำโรงใต้ด้วยนะคะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีดูเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าผ่านมา1ปีกว่าแล้วหลักฐานเนี่ยชัดเจนมากๆเลยว่ารถบรรทุก6ล้อเนี่ยผ่าไฟแดงมาหรือเปล่าแล้วพุ่งชนลูกสาวเขาเต็มๆเพราะว่ามาด้วยสัญญาณไฟเขียวที่ร้องเนี่ยเพราะตำรวจยังไม่ส่งฟ้องเลยนะใช่ค่ะเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วนะฮะต่อไปนี้กลายเป็นว่าไฟเขียวปุ๊บเราไม่กล้าออกอ่ะต้องดูซ้ายดูขวาก่อนค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ